จากกรณีที่เพจ Facebook Thailand Fest Today ครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอวงโยธวาทิตวงเล็กๆของโรงเรียนบ้านนนอุดมนพดลอุปถัมภ์ตำบลนนอุดมอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาครับได้โชว์ลีลาการแสดงได้อย่างพร้อมเพรียงและไพเราะเพราะพริ้งพร้อมกับระบุข้อความว่าสภาพแบบนี้แต่ฝีมือระดับแชมป์และความฝันคือก้าวไปคว้าชัยระดับโลกอยู่ในชนบทห่างไกลตัวเมืองย่าโมถึง120กิโลเมตรสำหรับโรงเรียนบ้านนนอุดมนพดลอุปถัมภ์อำเภอเมืองยางที่นี่มีเพชรเม็ดงามซ่อนอยู่คือวงโยธวาทิตของโรงเรียนที่เก่งระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในรายการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันครับทางโรงเรียนกำลังระดมทุนเพื่อ นำวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลกที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่19ถึงวันที่21ธันวาคม2567นี้ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในเรื่องของการจัดหาชุดวงโยธวาทิตและงบประมาณในการเดินทางไปเข้าร่วมประกวดโดยตอนท้ายครับยังระบุว่าหากใครอยากจะสานฝันให้กับน้องๆสามารถติดต่อช่วยเหลือผ่านครูแกรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับล่าสุดครับทีมข่าวท็อปนิวได้สอบถามไปยังนายขจรพงษ์ดำเกิดหรือครูแกนอายุ35ปีอาจารย์สอนวิชาดนตรีโรงเรียนบ้านนนอุดมนพดลอุปถัมภ์เผยว่าทางโรงเรียนเปิดสอนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน220คนอาจารย์จำนวน20คนมีนายสุริยะพิมพ์พรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนอุดมนพดลอุปถัมภ์ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตโลกที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19ถึงวันที่21ธันวาคมนี้แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือเครื่องดนตรีเพราะปัจจุบันเครื่องดนตรีที่ใช้อยู่ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนครูด้วยกันที่ยืมมาบ้างโดยมีเพื่อนที่เป็นครูดนตรีด้วยกันมาช่วยสอนให้กับนักเรียนโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านนนอุดมนพดลอุปถัมภ์มีชื่อวงว่าเมโรดิก้าก่อตั้งเมื่อวันที่9ธันวาคม2565ครูผู้สอนคือนายขจรพลดำเกิดหรือครูแกนเป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมสำหรับวงโมเรดิก้าของโรงเรียนเป็นวงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด57คน
ที่ผ่านมาครับมีการส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลหลายรายการอาทิในปี2566ชนะเลิศรายการโคราชคอมเพติชันประเภทระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่3ถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีรางวัลเบสเฟอร์คัชชั่น2ครับรางวัลชนะเลิศในรายการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยประเภทวงโมโลดิก้านักเรียนรุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปี2566ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี3รางวัลปี2567รางวัลความสามารถระดับเหรียญทองในการประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติครั้งที่5และรางวัลชนะเลิศในรายการการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณอวลีนารีรัตนราชกัญญารางวัลเบสเมโลดิก้าและในวันที่18ถึงวันที่21ธันวาคม2567นี้วงโมโลดิก้าของโรงเรียนนนท์อุดมนพดลนุบถัมภ์จะเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีวงจากต่างประเทศเข้าร่วมมากมายอาทิโปแลนด์เกาหลีใต้อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และอีกมากมายทั้งนี้ครับทางโรงเรียนยังขาดทุนทรัพย์เรื่องอุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่ต้องการเป็นอย่างมาก